สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาแยกหน่อดินสอดำกันนะคะที่เรามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cepicanopsis mirabilis ซึ่งดินสอดำในวันนี้ไม่ได้เป็นไม้ชันหน่อนะคะแต่เป็นไม้กราฟบนตอเปอร์เรสเกียค่ะตอนนี้ก็ออกหน่องดงามเต็มไปหมดเลยนะคะก็ได้เวลาที่จะแยกหน่อแล้วถ้าสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยกดติดตามชแนลนี้นะคะซึ่งเป็นชแนลที่ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของแคคตัสแล้วก็ไม้อวบน้ำนะคะก็รบกวนกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเพื่อนจะได้ทราบว่าเมื่อไหร่ที่เรามีคลิปใหม่ขึ้นมานะคะเอาละค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะค่ะนี่ค่ะเป็นดินสอดำที่กราฟเอาไว้นะคะบนตอเปอร์เรสเกียเห็นไหมฮะเขาจะแตกหน่อได้เยอะแยะเลยแล้วก็พร้อมที่จะออกดอกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเด็ดหน่อที่มีความใหญ่พอสมควรนะคะสำหรับที่เล็กๆก็เก็บเอาไว้ก่อนค่ะดินสอดำนี่มีดอกสวยนะคะเป็นดอกที่บานกลางคืนแล้วก็มีกลิ่นหอมมากด้วยนะคะเรียกว่าถ้าเข้าไปในโรงเรือนตอนกลางคืนสัก4 ทุ่มไปแล้วเนี่ยค่ะจะได้กลิ่นอบอวลเลยทีเดียวลักษณะของเขาก็จะเป็นทรงกระบอกนะคะยาวขึ้นไปแล้วก็มีหนามที่แหลมคมทีเดียวนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องของดินสอดำเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ด้านบนนี้นะคะลองย้อนกลับไปดูว่าลักษณะหน้าตาเขาเป็นยังไงแล้วก็มีวิธีการดูแลอย่างไรนะคะทำยังไงจึงจะออกดอกได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเด็ดหน่อกันเลยค่ะเนี่ยค่ะต้นนี้ก็ยังเป็นหน่อเล็กๆเดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้ก่อนนะคะให้เขายืดยาวออกมาอีกสักนิดนึงแล้วก็ค่อยเด็ดนะคะเวลาเด็ดก็ควรจะต้องใส่ถุงมือหรืออุปกรณ์ป้องกันนะคะเพราะว่าหนามเขานี่เจ็บทีเดียวค่ะวันนี้ก็จะใช้ปลอกนิ้วนะคะก็สะดวกดีนะคะเราก็จะบิดเขาบิดไปบิดมาค่ะเขาก็จะหลุดออกมาได้อย่างง่ายดายนะคะแผลก็จะเป็นแผลเล็กๆเห็นนะคะซึ่งเราก็จะไปวางเขาไว้ในที่ร่มนะคะที่ร่มโกรกรอให้รากเขางอกออกมาสักนิดหนึ่งแล้วก็ไปชำต่อก็ได้ค่ะนี่ค่ะจริงบางเราต้องประคองไว้บ้างนะคะเพราะว่าบิดไปบิดมานี่อาจจะหลุดจากตอเลยก็ได้นะคะเนื่องจากเขาก็มีความเหนียวพอสมควรไม่ออกจริงๆก็ใช้มีดแซะเอาเลยนะคะแต่จะใช้มีดก็ต้องเป็นมีดที่สะอาดนะคะต้องฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดให้แห้งก่อนนะคะถ้าต้นไหนเด็ดออกง่ายบิดไปบิดมาโป๊ะลงมาเลยก็โอเคนะคะก็ใช้บิดเอาค่ะหน่อนี้ก็ยาวพอสมควรเห็นไหมเห็นรอยแผลบนต้นไหมคะพอเราบิดออกไปแล้วเนี่ยเขาจะมีรอยแผลนะคะก็อย่าเพิ่งไปรดน้ำโดนเขานะคะให้รดที่โคนของตอพอนะคะไม่งั้นแล้วอาจจะเกิดการติดเชื้อเน่าได้ค่ะค่ะหาที่หนีบประคองต้นใหญ่ไว้ด้วยนะคะแล้วก็บิดเอาต้นเอาหน่อออกไปค่ะเราจะไปวางทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วันนะคะหรือรอจนกว่าที่รากเขาจะออกมาเลยก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปชำหน่อตามปกติเลยค่ะไม่ยากนะคะแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะเดี๋ยวพอทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วจะมาชำหน่อให้ดูนะคะสำหรับหน่อที่เด็ดเอาไว้นะคะค่ะอันนี้ก็เด็ดออกมาเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปตอนที่เราจะไปชำหน่อกันอีกครั้งค่ะอย่าลืมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะอยากให้ทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรแจ้งมาได้เลยค่ะในช่องแสดงความคิดเห็นค่ะสำหรับวันนี้อ๋อแล้วป้าแคคตัส Channel by Ann ต้องขอสวัสดีไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ